เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้อยู่กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะที่ฟังผ่านทางวิทยุ thaipbspodcast.com นะคะและที่แอปพลิเคชัน thaipbspodcast ค่ะที่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง iOS Google Podcast SoundCloud Spotify รวมทั้งรับฟังที่สถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณทั่วประเทศวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักและไม่มีใครไม่ติดตามข่าวเรื่องของธุรกิจลงทุนออนไลน์ชื่อดังเพียงแค่97บาทในการเริ่มเรียนคอร์สออนไลน์แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นผู้เสียหายหลักแสนบาทเรื่องนี้ค่ะก็มีความคืบหน้ามาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับกรณีที่บริษัทที่ชักชวนเรื่องของการลงทุนค่ะตอนนี้ยังก้ำกึ่งอยู่นะคะคุณผู้ฟังว่าสรุปแล้วจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเป็นเรื่องของการขายตรงนั่นก็คือบริษัท The Icon Group ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องของการขายของออนไลน์หรือไปร่วมลงทุนคุณเป็นผู้บริโภคหรือเปล่าแต่ก็มีอีกส่วนนึงค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับผู้บริโภคโดยตรงนะเพราะว่าเรื่องของการลงทุนคุณมีการโฆษณาและมีผู้เสียหายซึ่งเรื่องนี้ค่ะผู้เสียหายจำนวนเยอะมากที่ออกมาร้องเรียนและยังมีเยอะมากๆที่ยังไม่กล้าออกมาร้องเรียนเรื่องนี้นะคะวันนี้เราจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้มาฝากด้วยต้องบอกค่ะว่าวันนี้เนี่ยหลายๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็หลายๆคนให้ความสนใจเรื่องของการลงทุนรวมทั้งคนดังคนที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักแสดงออกมาชักชวนผู้บริโภคหรือออกมาชักชวนชาวบ้านเนี่ยแหละให้ไปร่วมลงทุนให้ไปร่วมซื้อขายของเราจะเห็นได้หลายๆกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายทองคำหรือการลงทุนจากบริษัท The Icon Group วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องของบทบาทของดารานักแสดงด้วยว่ามีบทบาทอย่างไรในการป้องกันผู้บริโภคด้วยนะคะแต่เรื่องแรกที่เราจะมาคุยกันค่ะเรื่องของการตรวจสอบธุรกิจออนไลน์ค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะมีการรวมตัวผู้เสียหายกว่า20คนไปให้ปากคำที่ตำรวจปคบ.นะคะให้ตรวจสอบบริษัท The Icon Group โดยตั้งข้อสังเกตค่ะว่าบริษัทนี้เนี่ยอาจจะมีลักษณะในการขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่หลังไปร่วมลงทุนค่ะแต่ว่าไม่ได้ผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ซึ่งมีผู้เสียหายค่ะเขาเล่ามาแล้วก็มีผู้เสียหายติดต่อกับน้องอ้อมโดยตรงเลยนี่แหละว่าไปร่วมลงทุนจากที่เริ่มการขายซื้อคอร์สนะคะ97บาทบอกว่าเป็นการซื้อคอร์สในการเรียนออนไลน์สอนแบบจับมือทำเดี๋ยวคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ติดต่อเข้าไปแล้วก็ไปพูดคุยกับดีลเลอร์ไปพูดคุยกับแม่ทีมแล้วก็ลงทุนไปนะคะเสียหายไปมากกว่า 400,000 บาทซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีผู้เสียหายอีกหลายๆคนค่ะไปร้องเรียนตอนนี้ค่ะล่าสุดเลยก็คือมีผู้เสียหาย20คนค่ะก็เอาหลักฐานการร่วมลงทุนแล้วก็การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเสริมความงามกับบริษัท The Icon เนี่ยแหละไปให้ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ตรวจสอบค่ะว่าบริษัทนี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่เพราะว่ามีผู้เสียหายหลายคนถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนแต่กลับไม่ได้รับสินค้าและผลตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้รวมทั้งมีการบอกให้ไปหาดาวไลน์หรือผู้เสียหายเพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งหนึ่งในผู้เสียหายเขาเล่าแบบนี้ค่ะว่าได้มีการตัดสินใจร่วมลงทุนกับบริษัทแห่งนี้เพราะว่ามีการประกาศขายคอร์สเรียนการขายสินค้าออนไลน์แล้วช่วงนั้นเนี่ยมีการระบาดของโควิด-19ก็อยากจะมีรายได้ก็เลยเสียค่าสมัครเรียนไป 2,500 บาทระหว่างที่เรียนเนี่ยก็จะมีคนที่อ้างว่าเป็นบอสเป็นแม่ทีมมาสอนนะคะแล้วก็ชักชวนให้ร่วมลงทุนอย่างแรกเลยก็มีการลงทุนให้ขายสินค้าของให้ซื้อสินค้าของทางบริษัทแล้วก็หาตัวแทนจำหน่ายเป็นลูกขายให้มาซื้อสินค้าแล้วก็สร้างยอดขายนอกจากนี้เขาอ้างว่าผู้บริหารก็โน้มน้าวว่าถ้ายิ่งซื้อมาก
รายได้ก็จะมีมากขึ้นแต่สุดท้ายหากกำไรไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางรองมูลนิธิเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็พาผู้เสียหายกว่า20คนไปร้องเรียนด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะทางตำรวจค่ะทางกองบังคับการปราบปรามพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้บอกว่าได้มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็เรียกคู่กรณีมาพูดคุยกันนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ที่บก.ปคบ.ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีผู้เสียหายจำนวนมากแล้วก็เลยระดมพนักงานสอบสวนค่ะมาสอบสวนในเรื่องนี้ซึ่งล่าสุดค่ะตอนนี้ได้สอบปากคำผู้เสียหายไปแล้วมากกว่า80คนค่ะซึ่งก็ได้มีการพูดตรงกันทุกคนเลยว่าได้ชักชวนนะคะทางบริษัทนี้เนี่ยชักชวนให้ทำธุรกิจโดยเป็นในรูปแบบของตัวแทนบริษัทแล้วก็ต้องมีการเสียค่าอบรมด้วยก็จะอัปเกรดเป็นขั้นค่ะตั้งแต่ 2,500 บาทซึ่งตรงกับผู้เสียหายให้ข้อมูลนะ 25,000 บาทและเข้าสู่การเป็นดีลเลอร์ค่ะ 250,000 บาทแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะบอกว่าอาจจะมีความเป็นไปได้นะเรื่องนี้ต้องไปตรวจสอบว่าจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจขายตรงหรือว่าแชร์ลูกโซ่หรือไม่ซึ่งหนึ่งในคนที่พาผู้เสียหายไปร้องเรียนในวันนี้ค่ะก็คือทนายความนะคะทนายชันชัยชายบุฉายบุค่ะที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ทนายชันชัยค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ได้พาผู้เสียหายไปร้องเรียนเป็นยังไงบ้างคะคือวันนี้นะครับทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับก็ได้พาผู้เสียหายนะครับซึ่งในรายกลุ่มของผู้เสียหายที่มาร้องเรียนกับทางมูลนิธินะฮะก็มีประมาณร่วม600ท่านนะฮะตอนนี้ที่เปิดเป็นรายกลุ่มนะคะใช่ครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะคาดว่าน่าจะถึงพันท่านวันสองวันนี้ครับค่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเริ่มต้นผู้เสียหายเขามาร้องเรียนกับทางมูลนิธิยังไงบ้างคะคือเรื่องนี้นะครับผู้เสียหายมาร้องเรียนกับทางมูลนิธิแล้วครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนครับทางเรานะครับก็ตรวจสอบเอกสารต่างๆนะครับก็เห็นได้ว่าน่าจะนะครับสามารถดำเนินคดีได้นะครับก็เลยแนะนำผู้เสียหายว่าให้รวบรวมกันให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ไปหาเอกสารเพิ่มเติมบางอย่างนะครับค่ะแล้วหลังจากที่ไปหาเอกสารเพิ่มเติมบางอย่างแล้วต้องยอมรับว่าผู้เสียหายบางคนกลัวถูกข่มขู่กลัวถูกฟ้องร้องกลับแล้วทำไมเขาถึงตัดสินใจเดินหน้าที่จะร้องเรียนในวันนี้คะคืออย่างนี้ครับในเรื่องของความหวาดกลัวนี่ก็คือกลัวในเรื่องของการถูกฟ้องร้องคดีนะฮะเนื่องจากว่าบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่นะครับมีคนดังนะครับแล้วก็ทางผู้เสียหายก็มีความกังวลว่านะครับจะมีแบ็คอะไรอยู่ข้างหลังบริษัทนี้หรือไม่นะครับก็เกิดความหวาดกลัวนะครับแล้วเมื่อสัปดาห์แล้วก็คือทางพี่หนุ่มกัญชัยนะครับก็ได้ออกมาเปิดเรื่องนี้ก่อนสื่อต่างๆนะครับเปิดโปงและทางโซเชียลนะครับร่วมกันที่จะตีแผ่นะครับก็ทำให้ผู้เสียหายมีความกล้ามากขึ้นนะครับที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมครับค่ะอย่างกรณีนี้เนี่ยที่ผู้เสียหายหลายๆคนออกมาร้องเรียนความเสียหายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นในรูปแบบไหนคะคือได้สินค้าไปแล้วแล้วขายไม่ออกหรือว่าเป็นลักษณะของการลงทุนไปแล้วไม่ได้ผลตอบแทนคะความเสียหายนะครับจะมี2ส่วนนะครับเท่าที่รวบรวมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับทำการสอบสวนแบบนี้นะฮะความเสียหายส่วนที่1ครับก็จะเป็นในเรื่องของการชวนลงทุนนะครับก็นะครับเป็นดาวไลน์นะครับก็คือว่ามีลูกเครือข่ายนะครับช่วยลงทุนนะครับบางรายก็หมดขั้นต่ำก็สองแสนกว่าครับจนถึงหลักเป็นล้านนะครับหรือหลายล้านนะครับแล้วส่วนที่สองที่เสียหายก็คือสินค้าที่เมื่อสมัครแล้วนะครับเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยสินค้าขายตัวเองไม่ได้ครับทำให้สต็อกเหลือนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเงินไปจมครับสองส่วนนะครับในเรื่องเงินที่ลงทุนกับสินค้าที่ขายไม่ได้ครับค่ะอย่างนี้ตอนที่ผู้เสียหายบางส่วนเขาไปร้องเรียนที่สคบก็ถูกตีกลับมาว่าเอ๊คุณไม่ใช่ผู้บริโภคแต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจแต่ในมุมมองของนักกฎหมายค่ะพี่ทนายชาญชัยคะตรงนี้เนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริโภคไหมคะคืออย่างนี้ครับเราต้องมองก่อนว่าตามพรบ.คุ้มครอง
ผู้บริโภคนะครับพ.ศ. 2522นะครับในการตีความหมายนะครับกฎหมายได้เปิดช่องให้เจ้าพนักงานนะครับก็คือเจ้าหน้าที่สคบ.นะครับใช้ดุลพินิจนะฮะในการตีความนะครับซึ่งตรงนี้มุมมองของผมเนี่ยก็สามารถมองได้ว่านะครับผู้เสียหายนะครับก็เป็นผู้บริโภคนะครับเพราะว่าในเรื่องของการขายตรงเพียงแต่ว่าเป็นเทคนิคของบริษัทเฉยๆครับว่าจะใช้เทคนิคในการเรียกยังไงการบริหารงานยังไงครับค่ะทีนี้สิ่งที่ผู้เสียหายเขาตัดสินใจลงทุนไปเพราะว่าเห็นดารานักแสดงนักร้องพิธีกรชื่อดังเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการหนึ่งในคนที่มีส่วนในบริษัทแห่งนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าในมุมมองแล้วจะถูกดำเนินคดีด้วยไหมคะตรงนี้นะครับก็ต้องแยกส่วนนะครับอันนี้คือถ้าเราผิดในเรื่องของแชร์ลูกโซ่นะครับก็ต้องดูว่าใครมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์นะครับแล้วก็ดูที่เจตนาครับไม่ว่าจะเป็นดาราหรือคนมีชื่อเสียงนะครับแล้วส่วนที่สองก็คือในส่วนของเรื่องของการช่อโกงประชาชนนะครับก็ต้องดูว่าใครได้รับผลประโยชน์และใครได้รับค่าจ้างตามปกติวิสัยของอาชีพดาราเฉยๆนะครับก็ต้องดูนะครับว่าผลประโยชน์ที่ได้มานั้นมีการรู้เห็นหรือไม่นะครับนะครับค่ะส่วนคนที่อาจจะถูกดำเนินคดีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแม่ขายหรือว่าแม่ทีมนี้ด้วยไหมคะคืออย่างนี้ครับเท่าที่ฟังท่านผบตรนะครับเมื่อเย็นนี้นะฮะท่านผบตรก็จะพยายามตรวจสอบของบริษัทและเจ้าของบริษัทก่อนครับแล้วเมื่อถ้าพบการกระทำความผิดนะครับใดๆนะครับก็จะลงมาที่แม่ข่ายนะครับว่าตรงไหนมีพฤติกรรมนะครับรู้เห็นนะครับแล้วก็ส่วนที่ว่าแม่ข่ายที่โดนหลอกเหมือนกันนะครับหรือหัวหน้าทีมที่โดนหลอกเนี่ยก็จัดการด้วยเป็นพยานครับงานแสดงว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีความผิดชัดเจนว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เป็นการขายตรงแบบไหนหรือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคไหมยังไม่ได้มีการฟันธงหรือว่ามีการชัดเจนตรงนี้แต่ว่าในฐานะของนักกฎหมายค่ะพี่ทนายชาญชัยคะอยากจะให้ความรู้ให้ภูมิคุ้มกันกับผู้บริโภคนิดนึงข้อสังเกตว่าอันนี้เป็นการลงทุนที่เป็นแชร์ลูกโซ่กับลงทุนแบบธุรกิจขายตรงมันมีความแตกต่างกันตรงไหนยังไงบ้างคะตามพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรงนะฮะพ.ศ.2545เนี่ยให้คำจำกัดความของการขายตรงก็คือว่าเป็นการที่ขายสินค้าและบริการเนี่ยสู่ผู้บริโภคโดยตรงนะครับโดยไม่ผ่านตัวแทนหรือระบบเครือข่ายใดๆเพราะว่าถ้าผ่านบริษัทเหล่านั้นไปจดเป็นบริษัทขายตรงแต่คุณผ่านตัวแทนหรือเครือข่ายใดๆนะฮะก็จะกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ครับดูตรงนี้ครับแล้วตอนนี้ขายตรงคุณต้องขายตรงกับผู้บริโภคนะครับอ๋อขายตรงก็คือขายโดยตรงกับผู้บริโภคไม่ได้มีการถ้าเมื่อไหร่คุณตั้งระบบตัวแทนหรือเครือข่ายนั่นคือคุณเป็นแชร์ลูกโซ่ครับไม่ใช่ขายตรงนะครับค่ะตอนนี้คร่าวๆมูลค่าความเสียหายของ600คนที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มของมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเนี่ยค่ะสักประมาณกี่ร้อยล้านบาทคะถึงไหมคะคือตอนนี้ครับด้วยความที่ว่ายอดยังไม่นิ่งนะฮะก็จะมีผู้เสียหายเข้ามาในไลน์กรุ๊ปตลอดเวลานะครับค่ะซึ่งยอดความเสียหายเรายังไม่สามารถเช็คได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ที่มาให้เจ้าที่สอบสวนเนี่ยประมาณ80ท่านยอดความเสียหายประมาณ31ล้านแล้วครับส่วนในบรรดาที่ว่ายังเหลืออยู่ที่ยังไม่มาเนี่ยก็น่าจะเยอะอยู่ครับค่ะทีนี้สิ่งที่ผู้เสียหายต้องการมากที่สุดเป็นเรื่องอะไรคะอยากจะได้เงินคืนหรือว่าอยากจะดำเนินคดีกับบริษัทแห่งนี้คะก็คือ1ในเรื่องของการดำเนินคดีนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือผู้เสียหายอยากได้เงินเขาคืนครับจะมีแนวโน้มได้รับเงินคืนไหมคะหรือว่าถ้าได้เนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนยังไงบ้างคะมีครับวันนี้ท่านผบ.ตร.ได้กล่าวนะครับว่าประสานเลขาธิการปปง.ครับว่าเมื่อดำเนินคดีตั้งข้อหาแล้วเนี่ยก็จะประสานขอให้เลขาธิการปปง.นะครับอายัดทรัพย์สินต่างๆไว้ทั้งหมดครับเพื่อไว้ให้เหลือทรัพย์สินว่าเมื่อผู้เสียหายดำเนินคดีแล้วเนี่ยจะได้รับการเยียวยาครับค่ะตอนนี้มีผู้เสียหายที่เขาเคยไปร้องเรียนกับทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมแล้วก็มาร้องเรียนกับไทย PBS ด้วยบางส่วนก็คืออาจจะได้รับการเยียวยาจากบริษัทไปแล้วแต่ถ้าวันนี้พอเห็นข่าวนี้ปุ๊บอยากจะเปลี่ยนใจอยากจะตัดสินใจกลับมาร้องเรียนกลับมาดำเนินคดีกับบริษัทเนี่ยสามารถทำได้ไหมคะ
คืออย่างนี้ครับก่อนอื่นผมขออธิบายเรื่องของการทำบันทึกข้อตกลงกันก่อนนะครับที่เป็นบริษัทนะคะคืออย่างนี้ครับบันทึกข้อตกลงใดๆนะครับที่เป็นความผิดเกี่ยวกับอาญาแผ่นดินนะครับไม่สามารถยอมความได้นะครับคดีต้องดำเนินต่อไปครับเพราะข้อตกลงนั้นเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามนะครับตามภาษากฎหมายเขาถือว่าเป็นโมฆะครับคดีความต่างๆผู้เสียหายสามารถมาแจ้งความดำเนินคดีได้ครับค่ะถามพี่ทนายชาญชัยนิดนึงว่าได้คุยกับผู้เสียหายไหมว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงบ้างเพราะว่าหลายๆคนเอาเงินไปลงทุนแล้วเห็นภาพจากทางมูลนิธิส่งมาแล้วก็พี่ๆนักข่าวส่งเข้ามาในกลุ่มเนี่ยเห็นมีทั้งพระภิกษุสงฆ์โอ้ผู้สูงอายุที่ก็ถูกได้รับผลกระทบจากบริษัทแห่งนี้ไปด้วยแต่ละคนได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ครับบางท่านก็เคยคิดจะฆ่าตัวตายก็มีนะครับบางท่านก็ใช้เงินเกษียณอายุก้อนสุดท้ายนะครับเพื่อหวังว่าช่วงนั้นเกิดภาวะโควิดระบาดนะครับหวังว่าเงินจะงอกเงยเพราะการทำมาหากินช่วงนั้นก็ยากลำบากนะครับเศรษฐกิจหยุดชะงักนะครับทางผู้เสียหายก็หวังว่าเอามาลงทุนตามโฆษณาชวนเชื่อนะครับสุดท้ายเงินก้อนสุดท้ายก็ไม่เหลือครับค่ะก็ได้รับผลกระทบแบบนี้ไปได้รับผลกระทบกันเยอะครับค่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้พี่ทนายชาญชัยบอกว่ามีการโฆษณาในช่วงโควิด -19 ด้วยและตอนนี้เนี่ยก็ยังโฆษณาตามบิลบอร์ดตามป้ายรถเมย์ตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ในออนไลน์ด้วยตรงนี้ค่ะถ้าเกิดถ้าสมมุตินะสมมุติว่าบริษัทเนี้ยอาจจะมีความผิดออกมาละตรงนี้เขาจะต้องถูกดำเนินคดีเรื่องของการโฆษณาด้วยไหมคะโดนครับคือการโฆษณานะครับถ้าเป็นเท็จเนี่ยก็จะมีโทษตามกฎหมายนะครับจำคุกสูงสุดนะครับ6เดือนนะครับโฆษณาด้วยข้อความเป็นเท็จเนี่ยฮะก็จะมีความผิดครับค่ะตอนนี้ทางมูลนิธิจะดำเนินการหรือว่าเดินหน้าในการช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นกลุ่มใหม่นี้ยังไงบ้างคะคือตอนนี้นะครับมูลนิธินะครับก็เป็นตัวกลางในการประสานงานกับทางบก.ปคบ.นะครับค่ะแล้วก็ท่านผบ.ตร.นะครับก็ได้สั่งการโดยตรงนะครับว่าให้ตั้งศูนย์นะครับรับเรื่องราวร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีนะครับที่บก.ปคบ.นะครับกองปราบปรามทุกวันนะครับให้มาแจ้งได้ที่นี่นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่อยู่ทางไกลนะครับสามารถแจ้งทางออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ทางเบอร์โทร1599ได้ครับค่ะตอนนี้ในฐานะของที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมน้องอ้อมเชื่อเหลือเกินว่ายังมีผู้เสียหายอีกหลายๆคนอาจจะเกรงใจบอสอาจจะเกรงใจแม่ข่ายแม่ทีมต่างๆที่ยังไม่ได้ออกมาร้องเรียนอยากจะให้พี่ทนายชาญชัยค่ะเป็นตัวแทนของหน่วยงานที่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อประชาชนแบบนี้อยากจะบอกอะไรกับผู้เสียหายหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้แต่ยังไม่กล้าออกมาร้องเรียนบ้างคะคืออย่างนี้ครับเงินท่านทุกบาททุกสตางค์นะครับผู้เสียหายทุกท่านนะครับหามาด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายด้วยความยากลำบากนะครับเมื่อท่านรู้สึกว่าท่านเสียเปรียบนะครับถูกรังแกนะครับท่านต้องสู้ครับท่านไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าแม่ขายลูกขายจะถูกดำเนินคดีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนนะครับก็จะจำแนกนะครับว่าใครไม่มีส่วนรู้เห็นในการที่จะมาเอารัดเอาเปรียบหรือมาโกงหรือยังไงนี่ฮะก็จะให้เป็นพยานครับกันไว้นะครับซึ่งวันนี้ผบ.ตร.ท่านก็พูดชัดเจนนะครับส่วนคนไหนที่มีพฤติกรรมนะครับในการที่ว่าเอาเงินของประชาชนหรือผู้เสียหายไปเนี่ยนะฮะอันนั้นแหละครับที่จะโดนคดีครับค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เราตามกันต่อแล้วก็ต้องฝากทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้เสียหายด้วยเพราะเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยหลายๆคนยังไม่กล้าออกมาร้องเรียนก็คงต้องอาศัยหน่วยงานต้องอาศัยผู้ที่เป็นหน้าด่านในการรับมือให้กับผู้เสียหายนะคะครับค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ทนายชาญชัยฉายบุตรนะคะที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในรายการภูมิคุ้มกันวันนี้ค่ะนี่นะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นสิ่งที่พี่ทนายชาญชัยบอกว่าเงินของท่านหามาด้วยทุกหยาดเหงื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปลงทุนแล้วก็ได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะอาจจะมีการแจ้งความไว้เบื้องต้นได้ซึ่งเน้นย้ำค่ะนิดนึงว่าเรื่องของ
การแจ้งความนะคะสามารถที่จะดำเนินการผ่านโดยตรงที่สายด่วน1599นะคะหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถที่จะแจ้งความผ่านศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ AOC สายด่วน1441นะคะหรือเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th นะคะและที่สถานีตำรวจที่ใกล้บ้านไปได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่บก.ปคบ.ที่กองบังคับการปราบปรามถ้าใครอาจจะยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะอยู่ที่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะไปแจ้งความตรงนั้นได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีพนักงานสอบสวนรอที่จะรับฟังแล้วก็สอบปากคำผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่นะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาฟังอีกหนึ่งสิ่งค่ะจากทางบอสนะคะหรือว่าทางกรรมการบริษัทนะคะซึ่งมีการออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะคะผ่านทาง Facebook ของตัวเองโดยมีการบอกว่าระยะเวลาที่ทำธุรกิจขายปลีกขายส่งผ่านระบบตัวแทนผ่านภายใต้บริษัท The Icon Group เป็นระยะเวลา6ปีเชื่อมั่นว่าดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่งใสมาโดยตลอดแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นกระแสสังคมณขณะนี้ได้ติดตามข้อมูลต่อเนื่องแล้วรู้สึกเสียใจอย่างมากที่เกิดเหตุว่าผู้เสียหายเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการทำธุรกิจกับบริษัทได้ให้ทีมงานตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่ามีหลายเคสตามที่เกิดดราม่าออกมาต่อว่าบริษัทกลับไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทแบบที่กล่าวอ้างและมีอีกหลายเคสที่ขายของกับทางบริษัทแล้วได้เงินได้กำไรไปจำนวนมากแต่กลับมาต่อว่าในโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกันซึ่งทางเจ้าของบริษัทค่ะก็ออกมายอมรับนะคะว่างงแล้วก็สับสนมากเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าสามารถที่จะตรวจสอบตัวเขาได้เองนะคะแล้วก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายในเรื่องนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันด้วยนะคะว่าในสัปดาห์นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรอาจจะมีการเรียกเพื่อไปชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงหรือไม่นะคะส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะอีกหนึ่งกลุ่มที่พาผู้เสียหายวันนี้ประมาณสัก4คนไปร้องเรียนที่สคบค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นก็คือศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์ค่ะเป็นตัวแทนของผู้เสียหายจากธุรกิจการลงทุนกับบริษัท The Iconไปยื่นเรื่องต่อสคบนะคะให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเรื่องนี้นะคะเขาทางนางสาวกฤตอนงสุวรรณวงศ์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์บอกว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายค่ะกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบริษัทดังกล่าวแล้วนะคะก็ที่ผ่านมาค่ะก็ทราบมาว่าผู้เสียหายเนี่ยได้มีการเสียค่ายิงแอดโฆษณาเป็นรายเดือนอยู่ที่ 5,000 ถึง 8,000 บาทแล้วก็ต้องไปหาสมาชิกเพิ่มคล้ายกับการหาดาวไลน์ให้ลงทุนแพ็กเกจเพิ่มเพื่อที่จะได้ระดับสูงขึ้นและได้สิทธิประโยชน์ต่างๆค่ะนอกจากนี้เขาบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยมีความเชื่อมั่นกับบริษัทเพราะว่าบางส่วนมีดารานักแสดงพิธีกรชื่อดังเป็นพรีเซนเตอร์และมีตำแหน่งระดับผู้อำนวยการในบริษัทซึ่งเรื่องนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุที่ทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมากนะคะเรื่องนี้ทางสคบค่ะนายจิติพัฒน์บุญสมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงสคบก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ร้องเรียนมาที่สคบ15คนแล้วก็ไกล่เกลี่ยไปแล้ว13คนเหลือ2คนกำลังดำเนินการซึ่งบริษัท The Icon Group ค่ะจดทะเบียนทำธุรกิจตลาดแบบตรงไม่ใช่ธุรกิจขายตรงซึ่ง2ธุรกิจนี้มีความแตกต่างกันนะคะฟังนะคะคุณผู้ฟังธุรกิจขายตรงจะมีลูกทีมที่ช่วยขายยิ่งขายได้มากก็จะมีรายได้มากส่วนธุรกิจแบบตลาดตรงก็คือใช้สื่อเป็นตัวขายที่มีคนซื้อผ่านสื่อซึ่งผู้ซื้อก็อาจจะเป็นผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจร่วมก็ได้ธุรกิจแบบนี้ค่ะจะมีรายได้จากส่วนแบ่งประมาณว่ายิ่งซื้อมากต้นทุนยิ่งถูกส่วนราคาขายค่ะที่ขายให้กับคนทั่วไปก็จะเป็นราคาปกติส่วนกรณีการมอบโล่รางวัลในวันคุ้มครองผู้บริโภคให้กับบริษัทนะคะในช่วงปี2564ที่เป็นกระแสว่าเอ๊ะทำไมบอสของบริษัทนี้ถึงได้ไปมีภาพนะคะรับโล่รางวัลกับทางคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้ค่ะอย่างที่ได้บอกกับ
ทุกท่านไปนะคะว่าผู้เสียหายหรือว่าคนที่ร่วมลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมีความเชื่อมั่นกับบริษัทเพราะว่ามีดารานักแสดงพิธีกรชื่อดังรวมทั้งนักร้องต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็มีตำแหน่งในระดับผู้อำนวยการบริษัทเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้มีผู้เสียหายเนี่ยสนใจหรือว่ามีคนที่สนใจร่วมลงทุนไปจำนวนมากไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการลงทุนกับบริษัทนี้นะคะแต่รวมไปถึงการซื้อขายของออนไลน์เพราะว่าจะเห็นหลายๆครั้งว่าจะมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหรือว่าเน็ตไอดอลที่ตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสก็จะเป็นการเรียก engagement หรือว่ายอดรับชมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาพูดถึงบทบาทของดาราหรือผู้มีชื่อเสียงในงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางสภาผู้บริโภคเขามีการถอดบทเรียนเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยค่ะกับคุณภัทรกรที่บุญญรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสภาผู้บริโภคอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่มิ้งคะครับสวัสดีน้องอ้อมครับค่ะอย่างที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคได้โพสต์ไว้ใน Facebook เรื่องของบทบาทของดาราหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงอย่างในต่างประเทศเนี่ยเห็นบอกว่าเขาจะมีข้อกำหนดหรือว่ามีกฎหมายของคนที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเป็นยังไงบ้างคะครับนอกจากในแง่ของต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้ตัวดาราหรือผู้มีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเป็นการสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากอะไรเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้มีอิทธิพลสูงต่อผู้บริโภคเนาะจะโฆษณาขายสินค้าอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ต้องขออนุญาตเนาะอย่างกรณีลิซ่าเนาะใส่ซื้ออะไรเนี่ยถ้าจำได้ว่าแค่ยืนกินลูกชิ้นที่บุรีรัมย์นี่ก็ตลาดแตกเลยนั่นหมายว่าในแง่ของเรื่องอิทธิพลต่อผู้มีชื่อเสียงเนี่ยมันมีการส่งผลกระทบกับผู้บริโภคนะทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบถูกไหมครับแต่ในที่อเมริกาเนี่ยเขามีการรณรงค์แล้วก็สนับสนุนให้กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีความรู้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจริงๆแล้วก็ตรงกับนโยบายของสภาซึ่งสภาเนี่ยกำลังดำเนินการในส่วนของเรื่องการอบรมกฎหมายคุ้มครองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าอยู่นะครับโดยเราร่วมกับตอนนี้ที่มีการประสานกันคุยกันเบื้องต้นก็คือสมาคมนะครับผู้ประกอบการนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์เนี่ยถ้ามันจะมีสมาคมนี้โดยตรงเลยในประเทศไทยนะครับแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นที่ประเทศอินเดียนะครับเขามีกฎหมายควบคุมเลยนะครับว่าถ้าสมมุติอินฟลูเอนเซอร์นะครับมีการโฆษณาขายสินค้าแล้วมีการละเมิดสิทธิผู้บริโภคนะครับอันนี้เป็นกฎหมายเฉพาะเลยนะครับจะต้องรับผิดชอบกับโฆษณานั้นนะครับถ้าเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเนี่ยมีโทษปรับตั้งแต่10ล้านรูปีอินเดียหรือประมาณ 14,000 เหรียญสหรัฐเลยแล้วก็มีโทษจำคุก1ปีนะครับแล้วก็โทษปรับสูงสุดเนี่ยถึง50ล้านรูปีหรือประมาณ 70,000 เหรียญสหรัฐนะครับคูณ35ไปนี่ก็ประมาณ 3-4 ล้านนะครับนะแล้วก็โทษสูงสุดเนี่ยจำที่5ปีเลยแล้วก็กำหนดอีกนะครับว่าห้ามรับรองผลิตภัณฑ์เลยนะครับหมายถึงว่าสมมุติเขาโดนโทษไปแล้วเนี่ยเขาจะโดนโทษว่าห้ามโฆษณาหรือรับรองผลิตภัณฑ์ว่าฉันใช้แล้วดีนู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นระยะเวลาสูงสุด1ปีนะครับแล้วก็ขยายได้ถึง3ปีกรณีที่ยังทำผิดซ้ำครับอันนี้คือกฎหมายที่ต่างประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วก็เขาเห็นอยู่แล้วว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดผลแบบนี้นะครับที่ผ่านมาเราเห็นนะครับ2เคสใหญ่ๆที่ประเทศไทยเนี่ยก็เกิดจากอินฟลูเอนเซอร์ทั้งนั้นเลยครับครับค่ะส่วนใหญ่พอเวลาเกิดเรื่องมาแล้วก็จะบอกว่าเป็นแค่ผู้รับจ้างเป็นแค่พรีเซนเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทจริงๆแล้วสามารถทำได้ไหมคะแบบนี้ในต่างประเทศนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมคะโดยหลักกฎหมายไทยก็เหมือนกันเนาะเราจะมาอ้างในเชิงที่จะปฏิเสธว่าหนึ่งไม่รู้กฎหมายหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ต้องไปนำสืบในศาลว่าไอ้แท้จริงแล้วนะผมเข้าใจว่ามีเคสกรณีหนึ่งที่เป็นดาราแล้วก็ถูกท้ายที่สุดเนี่ยก็ถูกส่งฟ้องแล้วก็ยอมรับสารภาพในที่สุดนะครับในกระบวนการเนี่ยมันมีการพูดปิ้นในการที่คุณโฆษณาในทางออนไลน์เนี่ยมันจะมีถูกเผยแพร่อยู่ในออนไลน์เนี่ยมันสืบค้นไม่ยากในการที่จะเชื่อมโยงว่าคุณใช้สินค้านั้นจริงไหมหรือคุณมีเจตนาที่จะโฆษณาหรือเป็นโฆษณาแฝงให้กับผู้บริโภคเข้าใจผิดแบบนี้เราสามารถที่จะหาพยานหลักฐานที่เราผิดได้ครับค่ะถ้าย้อนกลับไปช่วงต้นรายการพี่มิ้งบอกว่า
ในทางสภาผู้บริโภคเนี่ยจะมีโครงการให้ความรู้อบรมกับเหล่าดาราอินฟลูด้วยตรงนี้ค่ะวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะลดปัญหาตรงนี้ด้วยไหมคะอ๋อแน่นอนครับเราคิดว่าถ้าโดยปกติแล้วนะครับในส่วนของที่สภาเนี่ยทำก็คือเราจะมีการเผยแพร่นะความรู้เหมือนกับเผยแพร่กฎหมายสิทธิผู้บริโภคให้กับผู้บริโภคโดยทั่วไปถูกไหมครับบางคนได้รับข่าวสารก็เข้าใจว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรบ้างเวลาถูกกระทบสิทธิ์จะต้องดำเนินการอย่างไรแต่กรณีที่เราอยากจะให้ผู้ค้าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาเป็นวอยซ์เสียงใหญ่ๆอย่างยกตัวอย่างนะอาจจะเป็นแพรรี่นะอดีตท้าพายวันแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเขามาอบรมแล้วรู้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแค่นะครับว่าเราสภาอบรมให้กับกลุ่มคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ว่ามันมีกฎหมายสิทธิผู้บริโภคนะการที่คุณจะดำเนินการอะไรจะขายสินค้าออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันมีกฎหมายที่ควบคุมนะเนาะรวมทั้งในแง่ของเรื่องพรบ.คอมเนี่ยเวลาที่คุณพูดอะไรแล้วเป็นเท็จท้ายที่สุดเนี่ยผลจะย้อนกลับมาที่คุณนะการที่เราเอากฎหมายฝังเข้าไว้ในความรู้กับกลุ่มคนพวกนี้เราเชื่อว่าจะได้ประโยชน์มากนะครับที่เขาสามารถที่จะวอยออกไปหนึ่งครั้งเนี่ยประชาชนได้รับข่าวสารเรื่องสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองทั้งสองด้านเลยทั้งตัวผู้ขายเองทั้งตัวผู้บริโภคเองอะครับค่ะตรงนี้จะเริ่มเดือนหน้าเดือนไหนยังไงดีคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโหทั้งกระแสข่าวจากเรื่องของการซื้อทองคำโน้ตที่มีทั้งอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เน็ตไอดอลรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยที่มีพรีเซนเตอร์เป็นนักร้องดาราชื่อดังจะเริ่มขับเคลื่อนเรื่องนี้เมื่อไหร่ดีคะตอนนี้อย่างที่วันนี้เพจของสภาองค์กรของเพื่อก็เริ่มสนใจในประเด็นนี้นะครับก็เอาข่าวต่างประเทศมาเปรียบเทียบนะครับเอากฎหมายของต่างประเทศมาเปรียบเทียบซึ่งตอนนี้สมาคมชื่อชัดๆก็คือสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์ไทยนะครับก็มีสมาชิกเท่าที่ทราบอาจจะไม่ได้ยืนยันแต่ว่าเข้าใจว่าทางเบอร์ใหญ่ของประเทศก็เป็นสมาชิกของสมาคมนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะอาจจะมีจัดกิจกรรมเนี่ยคาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาน่าจะมีโครงการที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เรากำลังหาข้อมูลนะครับแล้วก็วางแผนโครงการนะครับจัดทำในแง่ของเรื่องความรู้นะครับว่าจะรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นอย่างไรจะเอาตัวแทนผู้เสียหายที่เคยเสียหายจากการที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู่ในการกิจกรรมครั้งนี้ด้วยหรือเปล่านะครับในมุมมองของทางสภาผู้บริโภคเองค่ะอยากจะให้แนะนำกับทางนักร้องดาราหรืออินฟลูนิดนึงเรื่องของการรับงานหรือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบมาในระยะยาวแบบนี้เขาควรจะเริ่มยังไงดีคะเริ่มตรวจสอบตั้งแต่บริษัทที่มาจ้างงานเลยไหมคะแน่นอนถ้าเราดูในแง่ของเรื่องกฎหมายที่ต่างประเทศที่อินเดียนะครับเขามีกำหนดนะครับเงื่อนไขต่างๆว่าการที่คุณจะอ้างว่าคุณมีการใช้สินค้าเนี่ยคุณต้องมีการใช้จริงนะครับเหมือนกันในประเทศไทยเองถ้าคุณจะรับโฆษณาหรืออะไรเนี่ยคุณก็อย่างน้อยคุณเป็นด่านหน้านะครับว่าจะต้องพิสูจน์ตรวจสอบว่าสินค้านั้นมันมีคุณภาพจริงตามที่โฆษณาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยป้องกันเวลาเกิดความเสียหายเนี่ยก็จะไม่เกิดผลกระทบโดยกว้างนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ในแง่ถ้าท่านรู้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยท่านก็ลดความเสี่ยงในการที่จะไปเผชิญหน้ากับกฎหมายที่เวลาผิดพลาดไปแล้วก็ถูกในแง่ของเรื่องกฎหมายบังคับใช้เรื่องสิทธิผู้บริโภคนะครับเรื่องโฆษณาเนี่ยอาจจะเป็นหัวใจสำคัญที่สามารถจะเอาผิดท่านได้นะครับตัวพรบ.คอมพิวเตอร์เรื่องการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วทำให้ประชาชนเสียหายเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงในแง่เรื่องกฎหมายที่จะต้องเป็นภาระทางคดีของท่านถ้าไม่มีการตรวจสอบครับงานก็ต้องแสดงว่าต้องมีนอกจากทางสภาผู้บริโภคแล้วสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์ไทยแล้วยังต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ข้อมูลด้วยไหมคะหรือว่ามีทางกฎหมายมีทางทนายความมาด้วยไหมคะอ๋อใช่ครับเราก็มีจัดในเวทีปกติพวกนี้ก็ต้องเอานักกฎหมายอยู่แล้วนะครับและส่วนหนึ่งเองเนี่ยสภาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแล้วครับเรามีประสบการณ์ในส่วนของเรื่องการทำคดีที่เกี่ยวกับละเมิดสิทธิผู้บริโภคแย่ๆที่เราจะช่วยนำความรู้นี้นะครับเผยแพร่แล้วก็ให้กับตัวอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่จะเกิดขึ้นที่กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตอนนี้เราพยายามจะหากฎหมายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศที่คุ้มครองผู้บริโภคโดยที่จะเกี่ยวเนื่องกับอินฟลูเอนเซอร์ครับแต่ต้องในอนาคตเนี่ยถือว่าจะต้องทำเป็นกฎหมายออกมาเลยไหมคะว่าเช่นสมมติว่าคุณไม่มีคุณไม่ได้ผ่านการ
อนุมัติหรือว่าไม่ผ่านการอบรมตรงนี้อาจจะไม่สามารถรับงานได้เลยอะไรประมาณนี้ในมันจะพอเป็นไปได้ผมเชื่อว่าเราไปไกลได้เป็นไปได้ครับเราเชื่อว่าเรากฎหมายมันน่าจะขยายขอบเขตไปแบบนี้เนาะเพราะว่าเรามีกรณีใหญ่ๆซึ่งเวลามันสูญเสียมันไม่ได้สูญเสียแค่คน2คนเนี่ยนะครับเท่าที่ฟังว่าถ้ากรณีที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่แล้วมีผู้เสียหายจริงๆเป็นหลักแสนคนเลยเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะครับค่ะชวนพี่มิ้งคุยกันหน่อยว่าถ้าถอดบทเรียนจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าดาราพิธีกรอินฟลูก็คือถือว่ามีส่วนสำคัญในการตัดสินใจทั้งซื้อของทั้งลงทุนเลยตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในกลุ่มไหนคะหรือว่าทุกกลุ่มเลยคะผมว่ามันถูกแทรกซึมไปทุกกลุ่มเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าเวลาสมมติว่ามันไม่มีงานแสดงหรืองานแสดงน้อยลงเนี่ยส่วนใหญ่ดาราก็จะมาทำอาชีพค้าขายเนาะท่านจะเห็นสังเกตนะฮะไม่เฉพาะเรื่องกรณีที่เป็นข่าวเนาะขายครีมอะไรเนี่ยก็ถ้าเราเห็นผ่านตาในส่วนของโลกออนไลน์เราจะเห็นเลยฮะว่าคนนี้ก็ขายเครื่องสำอางคนนี้ก็ขายน้ำหอมนะครับแล้วก็เวลาโฆษณาเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะเทรนด์มันก็จะเป็นลักษณะว่าโฆษณาในต่างประเทศเขาเรียกว่านะครับ fake original price หมายถึงว่าราคาจริงอะปลอมนะสังเกตได้ไหมครับจำได้ไหมครับเวลาครีมทาหน้าเนี่ยว่าลดรอยริ้วแบบเนี้ยถ้าซื้อ1กระปุกตอนนี้ 9,900 นะครับแต่ถ้าซื้อไม่รู้ว่าท้ายที่สุดว่าเหลือ 2,000 แล้วก็ได้ของแถมเป็นประมาณสักครึ่งโหลแบบเนี้ยมันก็จะมีลักษณะที่มีการชวนเชื่อแบบนี้โดยว่าตัวดาราอินฟลูเอนเซอร์ใช้แล้วได้ผลแบบนี้ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเข้าขายในแง่ของเรื่องการหลอกลวงผู้บริโภคนะในแง่ของเรื่องราคาอย่างที่ผมบอกนะครับในต่างประเทศในออสเตรเลียเองก็เพิ่งจะฟ้องในคดีลักษณะที่ราคาที่ไม่ได้ลดจริงนะครับกับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอันนี้เป็นคดีจริงที่เกิดที่ออสเตรเลียคือเดิมเนี่ยช็อกโกแลตโอริโอนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ2เดือนที่แล้วมีการจำหน่ายนะครับอยู่ราคา5เหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็บอกว่ามาลดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาลดราคาเหลืออยู่ประมาณ 4.5 เหรียญนะครับแต่พอไปสืบค้นเนี่ยราคาเนี่ยมันเคยถูกขายเมื่อหลายเดือนก่อนที่ 3.5 แบบนี้นะครับกฎหมายในต่างประเทศเขาจะระบุเลยว่าเขาจะสืบค้นนะครับว่าราคาที่มันไม่เคยขายอยู่จริงเนี่ยย้อนหลังไป6เดือนว่าราคาที่คุณเคยตั้งเนี่ยมันมีขายกันจริงหรือเปล่านะครับอย่างแค่5เหรียญแบบเนี้ยหรือในกรณีเราเห็นคอร์สนะฮะอบรมสัมมนาคอร์สนะครับคอร์สหนึ่ง 2,000 กว่าบาทถ้าสมัครตอนนี้ภายใน10นาทีนี้จำนวนจำกัด100คนลดเหลือ99แบบนี้นะครับวิธีการสืบค้นก็คือตอนคุณขายไอ้ที่คุณบอกว่าคุณตั้งราคาไว้ 2,000 แล้วลด99เนี่ยคุณเคยมีขายจริงไหมนะวิธีตรวจสอบก็คือเข้าไปที่สรรพากรว่าคุณยื่นภาษีราคาเคยซื้อขายกันราคา 2,000 จริงหรือไม่ครับค่ะตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อหรือว่าตัดสินใจลงทุนอะไรคงไว้ใจคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนที่มีดารามีหน้าตาทางสังคมไม่ได้แล้วสุดท้ายอยากจะให้ทางสภาผู้บริโภคค่ะทิ้งท้ายเตือนภัยประชาชนสักนิดนึงทั้งเรื่องของการซื้อของแล้วก็การลงทุนค่ะครับผมคงต้องเอาพระพุทธศาสนามากล่าวเนาะการมาสวดนะมีตัวคำสอนเนี่ยมันมีประมาณ 2,500 ปีอยู่แล้วว่าหลักการเชื่อนะครับมีระบุเลยไม่ให้เชื่อนะครับเพราะว่าเขามีชื่อเสียงไม่ให้เชื่อเพราะว่าคำล่ำลือแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ไม่ให้เชื่อแต่ว่าคำสอนเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อว่าให้ตัวประชาชนผู้บริโภคเนี่ยนะครับมีวิจารณญาณในการตัดสินใจพิจารณาให้ถ่องแท้ว่ามันเป็นหลักเหตุและผลหรือเปล่าเช่นทองคำเนี่ยราคา 40,000 บอกว่าวันนี้มาขาย 20,000 บาทซึ่งมันทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ควรสมควรที่จะไปลงเชื่อหรือการที่จะลงทุนน้อยๆและได้กำไรมากๆแบบเนี่ยก็ต้องมีวิจารณญาณในการตัดสินใจให้ดีครับค่ะครบถ้วนเลยค่ะแล้วเราต้องมาถ้าวันไหนที่มีการอบรมหรือว่าให้ความรู้กับทางอินฟลูหรือว่านักแสดงหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเดี๋ยวทางไทย PBS อาจจะขอไปติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะพี่มิงคะยินดีครับยินดีครับได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะคุณภัทรกรที่บุญรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสภาผู้บริโภคที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีน้องอ้อมและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับบริษัทค่ะที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือ The Icon นะคะเขามีการแจ้งยกเลิกกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในเดือนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องมาตรวจสอบหรือว่าต้องมาติดตามกันต่อไปด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการต่อไปอย่างไรค่ะ
เอาล่ะมาทิ้งท้ายกันค่ะกับช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เสนอตอนความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเนื่องจากพฤติกรรมการกินอาหารไปติดตามค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงมีข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติซึ่งเป็นข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่เข้ารับบริการการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติสำรวจเมื่อ1มกราคม2565ถึง31ธันวาคม2565นะคะในข้อมูลบอกว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคร้ายที่พบได้มากเป็นอันดับ1ในเพศชายและเป็นอันดับ3ในเพศหญิงค่ะสาเหตุหลักๆมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยโดยเฉพาะพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิดสัดส่วนผิดยังไงมันมีงานวิจัยอะไรมาให้ข้อมูลเพื่อที่ผู้บริโภคจะได้ระมัดระวังหรือว่าลดความเสี่ยงตัวเองไม่ให้ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในอนาคตได้บ้างเราจะมาถามเรื่องนี้กับงานวิจัยกับอาจารย์แก้วนะคะอาจารย์คะกลไกการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะจากงานวิจัยคือกลไกสำคัญเนี่ยจริงๆเรายังไม่รู้หรอกแต่ว่าเราก็พอเดากันเป็นแบบเอาข้อมูลเก่าๆคือมะเร็งลำไส้ใหญ่ในอเมริกาเนี่ยเขาศึกษามา 4-50 ปีแล้วล่ะเช่นพบว่ากินแต่เนื้อแดงนะเนื้อแดงก็คือส่วนของเนื้อสัตว์ที่มันออกสีแดงพวกนี้จะมีเหล็กเยอะเขาก็สงสัยว่าเหล็กเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายเราจึงทำให้เกิดมะเร็งได้กินอาหารไม่มีผักไม่มีผลไม้หรือกินน้อยมากนะฮะดื่มน้ำน้อยด้วยนะไม่ออกกำลังกายอีกต่างหากท้องผูกดื่มเหล้าสูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่อาจจะเป็นกลไกสำคัญในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ว่าตัวกลไกที่เป็นรากฐานเนี่ยนะไม่ชัดเจนแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่สูงที่จะพบว่ารูปแบบการบริโภคอาหารอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของลำไส้ใหญ่โดยผ่านการเพิ่มหรือลดการสัมผัสของสารก่อไกลพันธุ์ในอุจจาระมันเป็นยังไงคะอาจารย์คือสารก่อไกลพันธุ์เนี่ยหลายชนิดเป็นสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายงานวิจัยเนี่ยอย่างเช่นเวลาที่ผมทำการศึกษาตอนที่ยังทำงานอยู่เนี่ยผมศึกษาสารก่อไกลพันธุ์เพราะว่ามันกว้างกว่าสารก่อมะเร็งและครั้งนี้เราพบว่าอาหารของเราเนี่ยยังไงก็มีสารก่อมะเร็งถ้าเราจะกินอาหารไม่ให้มีสารก่อมะเร็งนะเราจะต้องกินอาหารที่เป็นอาหารพวกบริสุทธิ์เช่นกินผงแป้งกินโปรตีนที่เป็นผงกินทุกอย่างที่เป็นผงที่ไม่ผ่านการให้ความร้อนไม่มีการต้มไม่ตุ๋นอะไรเงี้ยนะค่ะซึ่งอันนั้นน่ะอาหารก็จะปลอดจากสารก่อกลายพันธุ์หรือก่อมะเร็งค่ะโดยสรุปแล้วเนี่ยเขาก็เลยพบว่าตัวสารก่อกลายพันธุ์หรือสารก่อมะเร็งบางครั้งเนี่ยหลังจากที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ซึมเข้าไปในร่างกายเราโดยตรงแต่ว่ามันผ่านไปในอุจจาระหรือมันไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างในระหว่างที่อุจจาระอยู่ในลำไส้ใหญ่ค่ะก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่หรืออุจจาระมันก็อาจจะมีสิทธิ์เปลี่ยนเป็นสารก่อกลายพันธุ์แล้วก็เป็นมะเร็งได้ในที่สุดใช่ไหมฮะอาจารย์ครับคือสมมติฐานหนึ่งที่เขาบอกว่าคนที่ท้องผูกท้องผูกหมายความว่าอุจจาระสัมผัสอยู่ในลำไส้ใหญ่นานสัมผัสกับผิวผนังลำไส้ใหญ่นานเนี่ยนะมันเป็นเหตุหนึ่งเลยที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยก็ถึงบอกพยายามบอกว่าให้พยายามถ่ายอุจจาระทุกวันให้ได้แล้วก็อย่าให้อุจจาระผูกพยายามให้มันเหลวหรือให้มันชุ่มชื้นพอสมควรให้มันถ่ายสบายนะฮะตอนนี้ผมเคยทำงานวิจัยเรื่องแบบนี้มาตอนสมัยที่ก่อนจะกลับมาเมืองไทยเนี่ยคือมีอาจารย์ท่านนึงของภาควิชาเนี่ยเขาสนใจว่าคนที่กินอาหารต่างกันเช่นกินอาหารมีใยอาหารสูงกินอาหารที่มีเนื้อสัตว์สูงกินอาหารแบบเอเชียอะไรเงี้ยนะฮะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงหรือไม่โดยการวัดสารก่อกลายพันธุ์ในอุจจาระค่ะนะเราเรียกว่าฟีเคิลมีตาเจนซึ่งสมัยนั้นเนี่ยถึงสมัยนี้ก็ตามนะก็จะมีการศึกษาโดยใช้วิธีการที่ผมเคยใช้เมื่อ 3-40 ปีก่อนเนี่ยเหมือนกันมีบทความนึงเรื่องความเป็นพิษต่อหน่วยพันธุกรรมเนื่องจากน้ำในอุจจาระของหนุ่มสาวชาวอิตาลีที่มีสุขภาพแข็งแรงตีพิมพ์ในวารสาร Food and Chemical Toxicology ปี2014แล้วก็ทำการศึกษาว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารส่งผลต่อองค์ประกอบของอุจจาระของมนุษย์
ป็นปัจจัยกำหนดสภาพแวดล้อมในลำไส้ใหญ่และการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของเยื่อบุลำไส้ใหญ่ของหนุ่มสาวชาวอิตาลีที่มีสุขภาพดีทั้ง13คนการวิจัยเนี่ยมันเป็นงานวิจัยที่ไม่ค่อยมีใครอยากทำทำไมนะมีงานวิจัยค่อนข้างน้อยมันต้องเก็บอุจจาระมาแล้วอุจจาระคนเนี่ยนะตอนที่ผมทำวิจัยเนี่ยโอ้โหคุณรู้ไหมว่ามันกลิ่นแรงแรงก็ใจแรงมากถ้าดิฉันเป็นนักวิจัยก็ไม่อยากวิจัยอุจจาระเหมือนกันอาจารย์ผมพยายามทำวิจัยแบบนี้ในเมืองไทยเนี่ยพยายามหานักศึกษาทำนะเขาไม่กล้ากันเขากลัวกันทั้งความจริงงานวิจัยมันไม่ยากค่ะเพียงแต่ว่าต้องทนกลิ่นได้สมัยที่ผมทำเนี่ยผมใช้วิธีคือเราบิดตู้ดูดกลิ่นนะเวลาทำงานวิจัยเนี่ยบิดตู้ควันที่เรียกตู้ควันเนี่ยเป็นตู้ที่ต้องดูดกลิ่นได้แล้วเราก็พัดลมสองตัวใหญ่ๆเนี่ยเป่ามาจากข้างหลังเลย มันก็ยังเหม็นยังกลิ่นแรงใส่หน้ากากก็แล้วใช่ไหมอาจารย์ไม่รอดฮะกลิ่นอุจจาระมนุษย์นี่เก็บไว้ยิ่งใส่ตู้เย็นไว้เลยนะโอ้โหกลิ่นอย่าบอกใครเชียวทีนี้ในการศึกษาของที่อิตาลีเนี่ยเขาก็ให้อาสาสมัครเนี่ยเก็บอุจจาระสองตัวอย่างแรกเนี่ยวันเริ่มการทดลองคือจากนั้นอีก2สัปดาห์เนี่ยก็เก็บตัวอย่างที่2ก่อนที่จะเก็บตัวอย่างที่2เนี่ยอุจจาระตัวอย่างที่2เนี่ยนะเขาให้บันทึกการกินอาหาร3วันติดต่อกันอันนี้ของเขาเนี่ยเขาให้กินตามสบายทีนี้พอกินแล้วเนี่ยเก็บอุจจาระครั้งที่2แล้วเนี่ยเขาก็เอาอุจจาระครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยเอามาปั่นเวียงปั่นเวียงนี่คือใช้เราเรียกเครื่องเซนทริฟิวมันจะมีลักษณะคล้ายเครื่องซักผ้าตอนที่มันปั่นแห้งแต่ว่าเครื่องเซนทริฟิวเนี่ยปั่นด้วยความเร็วที่สูงกว่าเครื่องซักผ้าสักพันหรือหมื่นเท่าอ่ะนึกออกไหมฮะค่ะมันแรงมากแรงจนสามารถแยกน้ำกับเนื้ออุจจาระเนี่ยออกจากกันได้หรือในที่ผมเคยทำเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยอุจจาระบางคนไม่มีน้ำอ่ะเราก็ต้องเติมน้ำลงไปแต่ต้องจดนะว่าเท่าไหร่แล้วก็เอามาบดให้มันเข้ากันก่อนโอ้ตอนเนี้ยทรมานมากแล้วก็ไปปั่นค่ะปั่นเพื่อแยกเอาน้ำออกมาแล้วก็เอามาศึกษาวิธีศึกษาเนี่ยของงานวิจัยของเขาเนี่ยเขาก็ศึกษาเรื่องว่าน้ำจากอุจจาระของคนอิตาลีเนี่ยทั้งหนุ่มสาว13คนเนี่ยมันมีความเป็นพิษต่อเซลล์ไหมเซลล์ที่ว่านี่คือเป็นเซลล์ที่เราเลี้ยงในห้องทดลองนะชื่อคาโคทูเซลล์คาโคทูเซลล์เนี่ยมันเป็นเซลล์มะเร็งที่มีลักษณะคล้ายๆเซลล์ปกติแต่มันสามารถที่จะแบ่งไปได้เรื่อยๆโดยไม่หยุดคือเซลล์ปกติมนุษย์เนี่ยแบ่งได้ประมาณ50ครั้งมันก็จะตายเลยจบเลยนะทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นคาโคทูเซลล์เนี่ยมันจะแบ่งไปเรื่อยๆแต่ลักษณะหลายๆอย่างของเขาเนี่ยยังเหมือนเซลล์ปกติอยู่เขาก็ตรวจสอบความเป็นพิษของน้ำจากอุจจาระเนี่ยต่อเจ้าคาโคทูเซลล์แล้วก็เอาน้ำอุจจาระเนี่ยไปทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์คือเขาเรียกว่าเอ็มเทสจากนั้นเนี่ยก็เอาไปศึกษาอีกอันนึงก็คือไปดูที่ว่าน้ำจากอุจจาระเนี่ยมีผลทำให้ DNA เนี่ยแตกหักไหมเขาเรียกการวิจัยนี้ว่าโคเมตแอสเซย์โคเมตแอสเซย์เนี่ยเป็นการดูว่าสารพิษสามารถทำให้ DNA แตกหักไหมส่วนถ้าเป็น AIM test เนี่ยสารพิษทำให้เซลล์แบคทีเรียเนี่ยกลายพันธุ์ได้ไหมแล้วก็คาโคทูเซลล์เนี่ยก็ดูว่าทำให้เซลล์เนี่ยไม่ทำงานตายเลยได้ไหมค่ะงานวิจัยชิ้นนี้มีผลวิจัยว่ายังไงคะอาจารย์คือเขาบอกว่าคนจะรีกินอาหารปกติของเขาเนี่ยนะน้ำจากอุจจาระเนี่ยมันไม่มีพิษต่อคาโคทูเซลล์ต้องทราบอย่างนึงคนอิตาลีเนี่ยต่อให้กินเนื้อสัตว์สูงกินอาหารแบบยุโรปก็ตามนะแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างไปคือเขากินซอสมะเขือเทศสูงมากใช่ไหมฮะพิซซ่าเนี่ยสังเกตดิพิซซ่าเนี่ยเป็นของอิตาลีนะส่วนใหญ่นะมันก็จะมีซอสมะเขือเทศเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็เคยคุยกับเป็นคนอิตาเลียนเนี่ยนะที่เขามาเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ผมไปเรียนเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขากินอะไรบ้างแต่ว่าซอสมะเขือเทศเนี่ยทุกคนกินเยอะผลบอกว่าเจ้าน้ำจากอุจจาระเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณไขมันที่ผู้หญิงกินจากอาหารนะทำให้เกิดการกลายพันธุ์แล้วก็มีความเป็นพิษต่อหน่วยพันธุกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่ออัตราส่วนของแบคทีเรียชื่อบิฟิโดแบคทีเรียอันนี้ในคนผู้ชายเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการก่อกลายพันธุ์หรือสารก่อกลายพันธุ์ในลำไส้ใหญ่เนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันผู้หญิงนี่ไขมันนะเพราะหญิงชอบกินอาหารมันอยู่แล้วด้วยนะฮะแต่ผู้ชายเนี่ยคงเป็นเพราะกินผักน้อยหรือผลไม้น้อยมันเลยไปมีผลกับแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่พวกบิฟิโดแบคทีเรียเนี่ยเป็นแบคทีเรียกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในลำไส้นะฮะหมายความว่าคือถ้าผู้หญิงอิตาลีกินอาหารที่มีไขมันมันก็จะมีความเป็นพิษมันก็จะมีความเสี่ยงในการที่มีสารก่อกลายพันธุ์เกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่เหรอคะอาจารย์คือความจริงเนี่ยเวลาเราพูดถึงอาหารมีไขมันสูงเนี่ย
จริงๆแล้วมันคืออาหารโปรตีนเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงมากกว่าอย่างเนื้อติดมันอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ประมาณนั้นนะคนอิตาลีเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยนะพออายุมากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะขยายเอาทางกว้างแล้วอาหารเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มันใช้ความร้อนนะปิ้งย่างลมควันต้มตุ๋นอะไรก็ตามเนี่ยนะมันถึงมีไขมันสูงก็ตามเนี่ยแต่มันก็มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนด้วยแหละที่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งต่างๆค่ะส่วนผู้ชายเนี่ยเอกที่บอกแล้วผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็กินเหล้ากินเบียร์กินเนื้อสัตว์เป็นแกล้มผักผลไม้นี่ไม่ค่อยสนใจหรอกจากงานวิจัยของเขาเนี่ยนะแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างน้ำจากอุจจาระเนี่ยส่วนใหญ่ที่แยกจากคนอิตาลีที่ใช้ชีวิตแบบปกติเลยนะมีความเป็นพิษต่อหน่วยพันธุกรรมในระดับปานกลางและยังแสดงเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่บ่งชี้ว่าความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามนิสัยการบริโภคอาหารเนี่ยและก็ระบบนิเวศของลำไส้ใหญ่เนี่ยแบคทีเรียเนี่ยนะมีความสำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งชื่อแนวโน้มอุบัติการของมะเร็งลำไส้ใหญ่และอัตราการเสียชีวิตตั้งแต่ปี2003ถึง2014ในอิตาลีบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Tumori Journalของปี2019ต้องให้ข้อมูลว่ามีการพบผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมทั้งไส้ตรงรายใหม่ในอิตาลี 51,300 รายในปี2018และมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงไส้ตรงเนี่ยนะ 18,935 รายในปี2015อัตราการเกิดมะเร็งดังกล่าวของคนอิตาลีเนี่ยอยู่ในกลุ่มสูงสุดของโลกแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในเฉลี่ยของคนที่มีรายได้สูงประเทศที่มีรวยๆเนี่ยแหละเป็นประเทศที่มีมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงความหมายก็คือว่าเราจะเห็นว่าผลงานวิจัยทั้งสองชิ้นเนี่ยมันสอดคล้องกันว่าการกินอาหารเป็นเรื่องสำคัญมากอาจารย์มันมีงานวิจัยอื่นออกมาสนับสนุนอีกไหมว่าถ้าเรากินอาหารแบบที่อาจารย์ว่ามานะคะแล้วมันจะเสี่ยงทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือประเภทอาหารใดอีกที่มันจะสามารถทำให้มีอาการผิดปกติตรงนี้ได้หรือมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะคือเวลาเราพูดถึงสารก่อกลายพันธุ์หรือก่อมะเร็งในลำไส้ใหญ่เนี่ยเราก็จะพูดถึงว่ามันมาจากอาหารที่มีการแปรรูปมีบทความหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของอุจจาระและความเสียหายของเยื่อเมือกในลำไส้เมื่อพิจารณาถึงสารแปลกปลอมต่อร่างกายที่เกิดจากการแปรรูปอาหารอันนี้บทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nutrient ปี2022เขาแบ่งอาสาสมัครกลุ่มที่1คือกลุ่มควบคุมนะ37รายแล้วก็มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่เนี่ยนะ49รายโดย7รายเนี่ยถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปแล้วอ่ะเขาก็ดูข้อมูลการดำเนินชีวิตดูภาวะโภชนาการดูข้อมูลทางคลินิกของอาสาสมัครที่รับการบันทึกจากการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เขาก็มีการประมาณการค่าได้รับสารแปลกปลอมในอาหารเช่นประมาณการการได้รับเฮตโรไซคลิกเอมีนการได้รับ PAH การได้รับไนโตรซามีนการได้รับเกลือไนเตรตไนไตรอะไรพวกนี้นะซึ่งเป็นปัจจัยเกี่ยวกับการก่อมะเร็งเขาได้ข้อมูลจากฐานข้อมูล European ProspectiveInvestigation into cancer แล้วก็ใช้อีกอันนึงเป็น Computerized Heterocyclic Amine Resource and Research in Epidemiology of Disease ซึ่งเป็นลักษณะของประเทศที่เขามีอะไรมีเงินอ่ะเขาทำฐานข้อมูลเขาทำศูนย์ทำคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหมดเพื่อที่ว่าเวลาเขาดูที่คนคนหนึ่งเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนเขาสามารถจะประเมินได้ว่าคนคนนี้จะมีพฤติกรรมการกินได้สารพิษอะไรบ้างในงานวิจัยเนี่ยเขาก็ทำการทดลองโดยการใช้การทดสอบการก่อกลายพันธุ์ที่เรียกว่า M-test ที่ผมเคยใช้เนี่ยนะค่ะแล้วเขาก็ไปตรวจดูว่ามันมีความสัมพันธ์ไหมกับความผิดปกติของเยื่อบุลำไส้ใหญ่คือผมเล่านิดหนึ่งเพิ่มคือมนุษย์เราเนี่ยมีโอกาสเกิดติ่งเนื้อเมือกหรือเราเรียกว่าคลิปนะฮะที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยทุกคนค่ะแต่ว่าไอ้เจ้าเนื้อเมือกเนี่ยติ่งเนื้อเมือกเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของลำไส้ใหญ่เช่นถ้าลำไส้ใหญ่เราเนี่ยมีความเป็นด่างเยอะคนที่กินอาหารเนื้อสัตว์เยอะสูงๆเนี่ยนะจะมีลำไส้ใหญ่เนี่ยมีสภาวะเป็นด่างเยอะเนี่ยเซลล์มะเร็งจะพัฒนาดีๆแต่ถ้าคนที่กินผักผลไม้เยอะพอสมควรเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยแบคทีเรียเนี่ยทำให้สภาวะความเป็นกรดด่างในลำไส้ใหญ่เนี่ยไปทางกลางๆซึ่งเซลล์มะเร็งจะเจริญไม่ดีดังนั้นเนี่ยทุกคนมีเซลล์มะเร็งเตรียมพร้อมในลำไส้ใหญ่อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจัดการยังไงกับ
ลำไส้ใหญ่เราให้มีสภาวะเหมาะที่มันจะพัฒนาหรือไม่พัฒนานะค่ะทีนี้ในการศึกษาเนี่ยเขาพบว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมที่มีติ่งเนื้อเมือกบนผนังลำไส้ใหญ่ผิดปกติเนี่ยนะมีนิสัยดื่มสุราอ้าวแล้วก็ได้รับสารไดเบนโซเอแอนทราซีนไดเบนโซเอแอนทราซีนเนี่ยเป็นสารตัวหนึ่งในกลุ่ม PAH ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งคราวนี้ประเด็นหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะดื่มสุราเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าฝรั่งเขากินกับแกล้งผมแค่ไหนนะแต่คนไทยเนี่ยปิ้งย่างลมควันแน่ไส้กรอกแน่หรือกินถั่วลิสงซึ่งมีอะฟลาโทกซินแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสอดคล้องว่าคนที่ดื่มสุราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่พอสมควรซึ่งอันเนี้ยตรงกันข้ามถ้ามีการบริโภคธัญพืชไม่ขัดสีมากกว่า50กรัมต่อวันจะมีความสัมพันธ์ต่อการลดความเสี่ยงการมีติ่งเนื้อเมือกในลำไส้ใหญ่คือบอกแล้วว่าติ่งเนื้อเมือกเนี่ยถ้ามันพัฒนาเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเป็นมะเร็งเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยงานพวกเนี้ยเป็นการบอกว่าพฤติกรรมการบริโภคของเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญการที่เราจะไม่ได้รับสารก่อมะเร็งเลยในอาหารเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วเราถ้าอย่างนั้นต้องไปกินอาหารอวกาศแบบเครื่องบินอวกาศนั่นแหละคงจะไม่มีแต่ว่าถ้าเรายังต้องเจอถ้าเรายังต้องเจอสารก่อมะเร็งในอาหารสารก่อกลายพันธุ์ในอาหารเนี่ยนะก็พยายามปรับสภาวะลำไส้ใหญ่ให้มันปลอดภัยเช่นกินผักผลไม้นี่แหละนะดื่มน้ำเยอะๆหน่อยดื่มน้ำเป็นประจำคนสูงอายุส่วนใหญ่จะลืมดื่มน้ำนี่ผมก็ลืมดื่มมา2ชั่วโมงแล้วใช่อาจารย์เป็นปัญหามากเลยคุณแม่ดิฉันเนี่ยพอนั่งอยู่กับที่นานๆก็คือลืมดื่มน้ำเราต้องกระตุ้นว่าดื่มน้ำหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ต้องกระตุ้นตัวเองไงต้องพยายามให้ทุกคนเนี่ยสามารถกระตุ้นตัวเองได้ว่าต้องดื่มน้ำนะดื่มไม่ต้องมากก็ได้เป็นประจำคือดื่มสักทุก30นาทีได้เนี่ยก็ดีแต่ผมกำลังจะดื่มน้ำอย่างเงี้ยว่าผมลืมไป2ชั่วโมงแล้ว ดื่มเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าเนี่ยอาจารย์กำลังรินน้ำดื่มพอจะสรุปได้ไหมคะอาจารย์ว่าเราควรจะกินอาหารที่ไม่ทำให้ลำไส้ใหญ่ของเรามีปัญหาอันนั้นสภาพแวดล้อมในลำไส้ใหญ่และไส้ตรงมันก็พร้อมที่จะทำให้เซลล์กลายพันธุ์ไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ถูกต้องไหมคะอาจารย์ครับคือเราเคยภูมิใจนะว่าอาหารไทยเนี่ยต้านมะเร็งนะแต่เมื่อสัก20ปีกว่าๆเนี่ยเราเคยพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นอันดับที่4ที่5นะของผู้ชายนะถ้าผมจำได้เนี่ยนะแต่ผมตกใจมากเลยที่เจอว่าตอนนี้มันกลายเป็นที่1แสดงว่าพฤติกรรมการกินของเราแย่ลงเพราะว่ามันถ้ามันดีขึ้นเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้คือมะเร็งที่เรากังวลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือมะเร็งตับเพราะว่าหลายคนไทยดื่มเหล้าสูบบุหรี่แต่ตอนนี้เราโดนมะเร็งลำไส้ใหญ่แซงขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าพฤติกรรมการกินเราแย่ลงเพราะฉะนั้นเราพยายามรณรงค์และให้ความรู้มากขึ้นเยอะเลยนะฮะอาจารย์แล้วอาหารที่มันมีสารตกค้างมันมีส่วนเกี่ยวข้องไหมเช่นผักผลไม้ที่มันมีสารเคมีฆ่าแมลงอ่ะผมไม่กังวลยาฆ่าแมลงเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคนที่ควรจะกังวลคือเกษตรกรที่เขาสัมผัสกับมันคือถ้าเราล้างให้ดีนะต่อให้มันซึมอยู่ในเนื้อผักผลไม้บ้างเนี่ยนะร่างกายเราพอสู้ไหวถ้าเราไม่ได้กินเหล้าสูบบุหรี่ค่ะนะร่างกายเราเนี่ยมีตับไตไส้พุงหลายส่วนเนี่ยที่สามารถจะกำจัดสารพิษได้ถ้ามันไม่มากเกินไปดังนั้นเนี่ยถ้าเรากินผักผลไม้ที่เป็นอินทรีย์ได้ก็ยิ่งลดลงไปอีกนะความเสี่ยงค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อและทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น